มาคมส่งเสริมการพัฒนาลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจืดองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ WWF ประจำประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำเสนอแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานจังหวัดสกลนครให้เป็นลุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศลำดับที่16ของประเทศไทยโดยวางแผนจัดการหนองหานเป็น3ส่วนเพื่อกำหนดโซนนิ่งภายในพื้นที่กว่า 63,000 ไร่ทั้งเขตกันชนเขตพัฒนาและเขตอนุรักษ์ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเห็นชอบสำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานมีพื้นที่กว่า 70,000 ไร่มีระบบนิเวศเชื่อมโยงกับแม่น้ำโขงมีพันธุ์ปลามากกว่า133ชนิดพบนกท้องถิ่นและนกใกล้สูญพันธุ์กว่า156ชนิดถือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศที่ชุมชนผลักดันให้ขึ้นทะเบียนเป็นแรมซ่าไซต์ประเทศไทยผู้ดูแลท่าเรือวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยาประกาศปิดท่าเรือที่นำนักท่องเที่ยวไหว้พระอย่างไม่มีกำหนดหลังสถานการณ์น้ำกว้านพะเยาแห้งและลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างหนักจึงต้องการให้ทางราชการแก้ไขปัญหาสำหรับปริมาณน้ำในกว้านพะเยาขณะนี้อยู่ที่ประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุ55ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าหากไม่มีการผันน้ำมาเติมจากแหล่งน้ำอื่นหรือมีฝนตกลงมาจะเกิดวิกฤตอย่างแน่นอนเด็กและเยาวชนได้รับการฝึกทักษะเบื้องต้นการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำภายใต้โครงการการเล่นน้ำทะเลอย่างปลอดภัยหรือภูเก็ต Kids Water Safety โดยประธานชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ตบอกว่าต้องการวางรากฐานให้ความรู้แก่เยาวชนถึงวิธีป้องกันการช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยทางน้ำให้เกิดความชำนาญสำหรับโครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2009ฝึกอบรมไปแล้วกว่า 6,000 คนมีผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเข้ามาทำหน้าที่ไลฟ์การ์ดประจำจุดต่างๆของหาดป่าตองซึ่งขณะนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนฤดูกาล